ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ยังเป็นกราฟที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะล่าสุด99,800,000 คนเรียกว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะแตะ100,000,000 คนแน่นอนนะคะส่วนผู้ที่เสียชีวิตค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,100,000 คนสำหรับทุกประเทศทั่วโลกนะคะในขณะที่สหรัฐยังเป็นประเทศอันดับที่1ที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดมากถึง25,000,000 คนเฉพาะสหรัฐนั้นเสียชีวิตไปแล้ว400,000 กว่าคนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเลยจำเป็นจะต้องมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของผู้ที่เดินทางมาจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อกลายพันธุ์นำเข้าสู่ในสหรัฐนั่นเองแต่ว่ามีบางประเทศครับหลังจากที่ใช้มาตรการคุมเข้มออกมาโดยเฉพาะล็อกดาวน์และมาตรการเคอร์ฟิวอย่างที่เนเธอร์แลนด์ปรากฏว่ามีการประท้วงขึ้นมานะครับโดยเฉพาะที่กรุงอัมสเตอร์ดัมทำให้มีเหตุการณ์ปล้นร้านค้ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ทำให้มีเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ประท้วงมีการควบคุมตัวไปดำเนินคดีจำนวนมากด้วยนะครับกลายเป็นเหตุการณ์จลาจลย่อมๆเลยทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการระบาดของโควิด-19 ที่เข้มข้นแบบนี้ทั่วโลกค่ะไปดูกรณีของที่สหรัฐกันก่อนนะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะเตรียมที่จะมีคำสั่งแบนการเดินทางท่องเที่ยวนะคะของนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันแล้วก็มีประวัติเดินทางไปยังแอฟริกาใต้ด้วยเดี๋ยวจะเริ่มต้นวันเสาร์หน้านี้เป็นต้นไปค่ะหลักใหญ่ใจความก็เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีปัญหากลายพันธุ์ตอนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะไบเดนก็จะลงนามคำสั่งคุมเข้มห้ามนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่มีประวัติเดินทางไปทั้งบราซิลอังกฤษไอร์แลนด์รวมถึงอีก26ประเทศในยุโรปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อ18มกราคมสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตผู้นำของสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศผ่อนคลายมาตรการของการเดินทางมาจากบราซิลเข้ามายังสหรัฐได้รวมถึงประเทศในแถบยุโรปด้วยซึ่งจะมีผลวันอังคารที่26มกราคมนี้นะคะแต่ว่าไบเดนยืนยันว่ามาตรการการคุมเข้มจะต้องคุมเข้มต่อไปสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ค่ะส่วนที่เม็กซิโกค่ะทางประธานาธิบดีแอนเดรสมานูเอลโลเปสลาบราดอร์แถลงนะคะว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามีอาการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้วยืนยันนะคะว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรวมถึงมีการต่อสายโทรศัพท์ต่อสายตรงถึงผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะคะในวันจันทร์ถึงประเด็นของการจัดซื้อวัคซีนสปุตนิกวีด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันรัสเซียน่าจะส่งวัคซีนมาให้กับเม็กซิโกได้หลังจากที่การระบาดยังวิกฤตนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวเนี่ยทะลุหลักหมื่นคนทีเดียวซึ่งผู้นำของเม็กซิโกค่ะก็เป็นผู้นำลาตินอเมริกาคนที่5แล้วนะคะที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ด้วยเหมือนกันไปดูที่ฮ่องกงกันบ้างค่ะที่ฮ่องกงนางแครี่ลัมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าฮ่องกงประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในย่านแออัดแห่งหนึ่งบนฝั่งเกาลูในช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะคะกับประชาชนราวๆ 7,000 คนด้วยกันเพื่อควบคุมการระบาดสำหรับมาตรการล็อกดาวน์ที่ว่านี้ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในฮ่องกงค่ะก็ส่งผลให้ธุรกิจในย่านจอร์แดนของฝั่งเกาลูนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวแล้วก็เรียกว่าแทบจะเข้าสู่ภาวะชะงักงันด้วยซ้ำไปส่วนที่เนเธอร์แลนด์ค่ะวันนี้มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าชาวเนเธอร์แลนด์บางส่วนเขาไม่พอใจมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลค่ะพากันออกมาประท้วงที่เมืองอัมสเตอร์ดัมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลย่อมๆเลยผู้ประท้วงเนี่ยบุกทำลายทั้งร้านค้าปล้นจุดไฟเผามีรายงานการปะทะกับตำรวจในหลายเมืองทั่วประเทศด้วยก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างน้อยๆ240 คนมาตรการที่ว่านี้นะคะทางภาครัฐออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหลังเวลา3 ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ระหว่าง23มกราคมไปจนถึง10กุมภาพันธ์ก็ถือเป็นการประกาศใช้เคอร์ฟิวเป็นครั้งแรกของเนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีคำสั่งห้ามรวมกลุ่มในที่สาธารณะเกิน2คนด้วยทำให้ประชาชนไม่พอใจค่ะออกมาประท้วงก่อเหตุจลาจลแบบนี้ในขณะที่ WHO นะคะออกมาระบุถึงภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกนะคะวันนี้อีกกว่า 570,000 คนทำให้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้ใกล้ๆจะแตะ
100ล้านคนแล้วล่ะค่ะตัวเลขอยู่ที่กว่า99,820,000กว่าคนนะคะผู้เสียชีวิตก็มีมากถึงกว่า2,140,000กว่าคนสหรัฐค่ะยังคงนำมาเป็นอันดับที่1เลยนะคะติดเชื้อสูงสุดมากเหลือเกินกว่า25ล้านคนเสียชีวิตอีกกว่า 400,000 คนโดยทั้งผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยถือว่าสูงเป็นอันดับที่1ของโลกทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับจำนวนของประชากร 100,000 คนจะพบว่าผู้เสียชีวิตของอังกฤษค่ะเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ติดโควิด-19 สูงที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าอังกฤษเองก็ประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19 แบบกลายพันธุ์ที่ว่ากันว่าสามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ